ดีค่ะน้ำรัติการทองสมบัติค่ะตำแหน่งกองกลางนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยค่ะก็แรงบันดาลใจครั้งแรกเลยคือเกิดจากพ่อค่ะพ่อชอบเล่นฟุตบอลแล้วก็ชอบดูฟุตบอลนะคะก็เริ่มจากที่พ่อปรับชวนดูบอลพรีเมียร์ลีกแล้วก็ตกเย็นจากที่เรียนตอนประถมพ่อก็จะชวนไปเล่นฟุตบอลนะคะก็เลยชอบตั้งแต่นั้นมาเลยในครั้งแรกมันก็จะมีความผิดพลาดในหลายๆเรื่องค่ะแต่ว่ามีโอกาสไปครั้งที่2ก็จะพัฒนาตัวเองในเรื่องทักษะการยิงประตูแล้วก็การส่งบอลให้ดียิ่งขึ้นค่ะแล้วก็เข้าร่วมกับทีมได้มากที่สุดอะค่ะหลังจากนี้พวกหนูก็จะมีแข่งเอเชียนเกมที่อินโดนะคะก็อยากจะให้เป็นกำลังใจให้ฟุตบอลหญิงแล้วก็จะมีแมตช์ฟุตบอลโลกที่ฝรั่งเศสก็อยากจะให้ติดตามผลงานแล้วก็เป็นกำลังใจให้นักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยด้วยนะคะ